สวัสดีจ้ามื้อนี้มีเมนูแซ่บๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากินอีกแล้วจ้ามื้อนี้ร้านพ่อแล่สิซุปเฮ็ดอันนี้พริกกับกระเทียมคั่วไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเฮาเอาใส่โขกตำกันเลยนะจ้ะใส่โขกแล้วก็ตำนะจ้ะซุปเฮ็ดแก้วเฮ็ดจ้ะมานี่คั่วใส่กระทะได้มีหอมแดงก็ใส่หอมแดงลงไปน้ำจากมื้อนี้หอมแดงนั้นพอแล่เบิดก็เลยบ่ใส่นะจ๊ะบ่เป็นหยังบ่ใส่ก็บ่เป็นหยังจ้ะแซ่บคือเก่าตามเรียบร้อยอันนี้เป็นเห็ดจ้ะเห็ดที่ต้มใส่ไอน้ำปลาไว้แล้วเนาะจ้ะเนาะต้มหมกปลาแดดเฮ็ดนะจ๊ะเราก็เอาลงไปเลยคนหวยๆอยู่เลยจ้ะตำเลยร้านพลายตำได้ทีเดี๋ยวร้านพลายจะมาปรุงให้เบิ่งนะจ๊ะนี่จ้ะเอาสำลีเนาะแล้วเขาก็สิมาปรุงกันตำพ่อเห็ดแตกจ้ะแล้วเขาก็มาปรุงกันคือเก่าคือเดิมจ้ะใส่ง่วนใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ร้ายเสียบร้ายผู้ใดบ่กินก็บ่ใส่นะจ๊ะใส่น้ำปลาแดกเนื้อแล้วจ้ะทีนี้ลงไปเขาพริกเขาเกลือเลยจ้ะเขาต้องใส่ไปเดี๋ยวขอซิมก่อนนะจ๊ะแบบดอกขอซีตัวหอมให้หอมใส่ใบไปตูลงไปน้ำน้อยนี่จ้ะใบแมงลักจ้ะตำไปซีตัวหอมอีตัวนี่บอกอะไรจ๊ะเห็นบ่นี่น่ากินบ่เอาตักใส่จานก่อนตักใส่จานเก่าก่อนนะจ๊ะซุปเห็ดแจ่วเห็ดเท่านะจ๊ะวันนี้ร้านเขาได้ตำแบบแจ่วเห็นไหมบ่ให้เบิ่งทุกที่ได้จ่ายระยะกองให้เบิ่งใกล้น่ากินบ่เจ้าเห็ดเฮาเนาะจ้ะร้านพลแล่ก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งเนาะจ้ะเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะขอบคุณหลายๆเนาะจ้ะเนาะให้อยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะไปจ้ะที่นี่ได้เฮาไปกินกันนะจ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า